สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบจีนคอสตูมโบราณค่ะสำหรับในอพิโสดนี้นะคะก็มีข่าวดีๆของน้องซูเสียวถงแล้วก็หวังโยชัวนะคะซึ่งก็จะมีซีรีส์จีนคอสตูมโบราณร่วมกันค่ะเป็นจีนโบราณแนวโรแมนติกนะคะชื่อว่าโวยอิงค่ะยังไม่มีชื่อภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวต้องรอให้เขาประกาศออกมาก่อนว่าชื่อภาษาอังกฤษจะเป็นอะไรส่วนชื่อไทยนั้นก็ต้องรอไปเรื่อยๆนะคะสาหรับเรื่องราวนะ ะะของจีนคอสตูมโบราณนี่ตอนนี้ก็มีทั้งที่กำลังจะ air, ออนแอร์เยอะแยะไปหมดแล้วก็ที่เป็นโปรเจกต์แล้วก็กำลังจะเปิดกล้องถ่ายทำก็เยอะแยะไปหมดเลยนะคะสำหรับในดลารารุ่นหลังๆนะคะก็รวมน้องซูเสี่ยวถงแล้วก็คุณหวังโยชัวเอาไว้ด้วยค่ะก็อยู่ในรายชื่อนะคะแน่นอนว่าพวกเขาเป็นดาราที่พวกเรานั้นได้คุ้นหน้าคุ้นตาในผลงานมาแล้วโดยเฉพาะจีนคอสตูมโบราณนะคะก็ฝีมือการแสดงนั้นก็พัฒนา ขึ้นนมาเรื่อยๆะะคะส่วนน้องซูเี่สยวทงนะคะน้องผู้หญิงนี่มีความน่ารักมากเลยแล้วก็ซีรีส์ของน้องเขาเคยกลายเป็นเหมือนกับ Talk of the Town นะคะเป็นมามืดนะคะอย่างของปี2022นะคะก็มีในแนวสายลาบใช่ไหมละ่ะก็ทุกคนก็ชอบมากๆเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรื่องราวของการเจริญเติบโตในวงการบันเทิงค่ะน้องสองคนนี้เขาก็มาเรื่อยๆนะคะพวกเราก็ติดตามผลงานของน้องเขาไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าในตอนนี้ยังไม่ได้มี บทละครอะไรที่มันแบบว่าพุ่งจี๊ดขึ้นมาที่จะนําให้น้องซูเสี่ยวถงกับน้องหวังโยชัวเป็นเหมือนกับว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะแบบพุ่งกระฉูดขึ้นมานะคะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งแต่แน่นอนว่าซีรีส์ที่น้องเขาแสดงนะคะก็ให้ความงดงามทางด้านสุนทรียศาสตร์กับผู้ชมเป็นอย่างมากอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแต่งตัวออกมาก็ดูสวยงามแล้วก็บทบาทการแสดงก็ดูโดดเด่นนั่นเองค่ะ ก็นักแสดงทั้งสองท่านนะคะท,ทั้งน้องซูเสียวธงแล้วก็น้องหวังหยกชวนนั้นก็เป็นคนหน้าตาดีมากแม่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลามาร่วมมือกันนะคะก็เคมีแน่นอนว่าไม่น่าเป็นห่วงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็นัดจุดนี้เราก็จะได้เห็นนะคะพระนางคู่ใหม่นั่นเองค่ะในเรื่องไวยอิงนะคะ ก็มาสวมชุดโบราณเป็นจีนคอสตูมโบราณกันแล้วก็ทําได้ในทุกทรงผมเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าในโวยอิงนั้นนะคะจะ,ะมีแนวของคือที่ที่เห็นมานะคะที่หวานเห็นจากโปสเตอร์มาก็จะเป็นแนวผู้ชายรวบผมก้าวขึ้นไปหมดส่วนผู้หญิงนั้นก็จะมีปล่อยผมนะคะออกมาด้วยนะคะก็อาจจะอยู่ที่การดีไซน์แล้วก็ยุคสมัยของของจีนโบราณในช่วงที่เรื่องต้องการจะเล่านะคะ เรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องโวยอิงเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะเรื่องนี้เป็นแบบจีนคอสตูมโบราณค่ะเล่าเรื่องราวอันแบบเป็นความรักแสนหวานนะคะของเจียงอิงนะคะสาวงามสาวน้อยผู้งดงามแล้วก็เฉลียวฉลาดค่ะแล้วก็พระเอกของพวกเรานะคะมีความเจ้าเล่ห์โคตรนะคะในบทของตัวละครเหอ จงจินนะคะนั่นก็คือชื่อของพระเอกในนวนิยายต้นฉบับค่ะซึ่งเค้านั้นนะคะก็คือเก่งมากๆในเรื่องของการเล่นหมักหมักร้อมก็เก่งแล้วก็เรื่องราวของเลขกลเพทุบายอะไรแบบนี้นะคะซึ่ง ทั้งสองคนนี้ค่ะจะต้องแบบตระกูลของพวกเขานะคะก็ทําให้พวกเขานั้นต้องมาแต่งงานกันก่อนแล้วก็ค่อยตกหลุมรักทีหลังนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องราวตามพอตเรื่องที่แบบคนไทยเราก็ชอบดูเนาะแต่งก่อนรักทีหลังนะคะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้แน่นอนว่าก็จะต้องผสมผสานองค์ประกอบในเรื่องของ การต่อสู้ภายในบ้านนะคะมันก็จะมีเรื่องราวของทั้งพ่อแม่พี่น้องลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ในบ้านเดียวกันเยอะๆนอกจากนี้แล้วพวกเขายังมีอาชีพรับราชการกันอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วความขัดแย้งในเรื่องของอำนาจค่ะ ก็ต้องมาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้นะคะก็สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้อย่างง่ายดายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพอดเรื่องของการแต่งกอนรักที่หลังแล้วก็การขัดแย้งกันทางอํานาจแล้วก็การต่อสู้กันภายในตระกูลภายในค้าหลวงหาเดียวกันเนี่ยแหละค่ะจากมุมมองของการออกแบบตัวละครนะคะพระเอกนางเอกนั้นนะคะก็จะมีภาพรักษที่แข็งแกร่งทั้ง2ด้านค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะไอเรื่องของความจําเสื่อมมีไหมน เขาบอกว่ามีเรื่องนี้แต่ก็จะไม่บอกว่าคนไหนเสื่อมนะแต่เสื่อมแป๊บเดียว <_ letter> เพื่อนๆค่ะคือไม่ได้นานนะคะ <_ letter> เพื่อที่จะเป็นเหมือนกับมาเป็น <_ letter> เขาเรียกว่ามาเป็นตัวปลดล็อกนะคะว่าถึงแม้ว่าจะความจําไม่มีแต่ว่าก็ยังคงดูแลซึ่งกันและกันอยู่แล้วเดี๋ยวก็ความจําก็กลับมาเป็นเหมือนกับช่วงที่แบบสร้างความนั่นแฟนของความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกกับนางเอกนั่นเองค่ะก็สําหรับนะคะเรื่องนี้ก็นางเอกเราโดนล,ลังแกไม้โดนนิดๆหน่อยๆแต่ว่านางเอกเ เป็นคนฉลาดนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะโดนกลันแกล้งก็สามารถเอาตัวรอดได้ค่ะแล้วหนึ่งในคนที่กลันแกล้งนางเอกของพเราในช่วงแรกก็แน่นอนว่าเป็นพระเอกนั่นเองนะคะแต่ก็เอ้ยแกล้งไปแกล้งมาก็รักเขาไปเองนะคะ ดังนั้นแล้วนะคะในเรื่องหวยอิงเนี่ยเราจะได้เห็นบทบาทของน้องซูเซยวถงที่ปกติไม่ค่อยเห็นน้องเขาเล่นแบบเป็นผู้หญิงน่าสงสารเนาะแต่เดี๋ยวมาเรื่องนี้จะได้เห็นบางบางฉากนะคะก็แต่มีไม่มากแต่ก็มีนะคะก็คือนางเอกเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่น่าสงสารแต่ว่าเป็นนางเอกที่มีความกล้าหาญนั่นเองค่ะ ถือได้ว่านะคะบทในเรื่องหวยอิงเนี่ยก็จะทำให้น้องเขาพัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นแน่นอนเพราะว่าตัวละครนางเอกนั้นก็มีความาซับซ้อนทางด้านอารมณ์นะคะต้องมีการแบ่งปันความสุขแล้วก็ความเศร้าของตัวละครในนิยายเนี่ยให้มาเป็นตัวของเราเองถ่ายทอดออกมา ผ่านทางหน้าจอนะคะเพราะฉะนันน้องเขาก็จะต้องแบบเออต้องอินอะต้องอินส่วนหนึ่งแล้วก็น่าจะถ่ายทอดออกมาให้พวกเราอินตามน้องเขาไปได้สําหรับน้องซูเสี่ยวถงนะคะมาที่นะคะน้องหวังโยชัวกันบ้างคะ่ะโอ้โหหน้าตาหล่อนเหลาดูระมุนไปหมดเลยนะคะสําหรับน้องโยชัวนะคะแล้วก็ที่แน่ๆคือทักษะการแสดงถ้าเป็นเรื่องราวของซีรีส์เศร้าๆเนี่ยเราเห็นมา หลายเรื่องแล้วเนาะก็ไม่อยากจะให้น้องเขาเศร้ามากแต่ว่าบางเรื่องก็มีตอนจบแบบ2ออย่างอะไรแบบนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการาปลูก ปลอบประโลมใจของผู้ชมนะคะก็เอาเป็นว่านะคะในเรื่องในเรื่องนี้ก็จะไม่ได้มีความเศร้าอะไรนะคะสำหรับเรื่องไวอิงค่ะเพราะว่าเป็นผู้ชายที่นำความลำบากไปให้หนางเอกของพวกเราเพราะว่าชอบแกล้งนางเอกนะคะเป็นผู้ที่มีเล่ห์เ่ียมเพทุบายเนี่ยเยอะค่ะก็ดีเนาะพระเอกไม่โง่ามากเราก็จะได้มีกำลังใจหน่อยเวลาที่เขารักนางเอกเราก็สามารถจะปกป้องนางเอกของพวกเราได้นะคะซึ่งประสบการณ์นะคะทักษะการแสด ของน้องหวังโยชัวเนี่ยก็มีความละเอียดอ่อนมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงจากผู้ชมจำนวนมากค่ะในประเทศไทยก็น่าจะมีกลุ่มแฟนคลับของน้องเขาใช่ไหมคะ น้องหวังโยชัวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่แบบใช้ความพยายามสูงมากเลยค่ะในวงการบันเทิงนะคะต้องเรียนรู้เองหมดเพราะว่าสาขาวิชาเอกก็ไม่ใช่สาขาการแสดงไม่ใช่คือสาขาวิชาเอกไม่ได้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะทางด้านบันเทิงเลยนะคะแต่ว่าก็มาถึงจุดนี้ได้ก็ถือว่าโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆก,กับความพยายามนะคะแล้วก็น้องก็ไปเรียนเสริมในภายหลังต่อมานะคะก็ถือว่าประกอบกับไอ้เนี่ยสิ่งที่นอก จากจะเป็นความกระตือรือล้นแรงผลักดันแล้วนะคะก็ยังมีความพยายามบวกกับรูปรักษณ์ที่หล่อเหลาแล้วก็นิสัยที่เราดูเข้าไปเนาะมองน้องเขาก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ชายอ่อนโยนคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ของน้องหวังโยชัวนี้ก็จะคล้ายๆกับองค์ชายเจ้าชายที่มีความหล่อเหลาเป็นผู้มีเกียรตินะฮะไฮโซในสมัยจีนคอสตูโบราณอะไรเงี้ยเวลาที่เรามองเข้าไปที่ภาพของน้องหวังโยชัวนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็เรียกได้ว่า ในตอนแรกเนี่ยพระเอกไม่ได้ตั้งไว้เป็นชื่อน้องหรอกคะ่ะแต่ว่าเป็นท่านอื่นนะคะแต่องอะไรก็ตามโดยที่ไม่คาดคิดนะคะก็นำความเขาเรียกว่ายังไงดีเคาะอ่ะเคาะในครั้งสุดท้าย <laughs> สุดท้ายแล้วเคาะมาเป็นน้องหวังโยชัวนะคะก็ดีใจมากๆเลยก็จะได้ติดตามผลงานของน้องเขานะคะก็ถือได้ว่ามาเรื่อยๆมาเร่งียงเช่นเดียวกันสําหรับน้องหวังโยชัวค่ะในบทนะคะของเรื่องนี้เพื่อนๆได้เห็นแล้วก็จะรักเขาแหละเพราะว่ามีทั้งความเรียกไรความขลึมแต่ว่าก็แอบแก่นเซี้ยวนะคะแล้วก็มีความน่นารักนะคะถึงแม้ว่าจะจะอตอนแรกคิดไม่ดีกับนางเอกเนาะชอบแกล้งชอบอะไรเงี้ยแต่ก็มีความน่ารักในเรื่องของ พยายามที่จะค่อยๆแบบใส่ใจเข้ามาเองนะคะเอ๊ผู้หญิงคนนี้ทําไมเราต้องใส่ใจด้วยนะใส่ใจเสร็จก็อยากปกป้องมาเรื่อยๆนะคะสําหรับเรื่องนี้เป็นแนวที่พวกเราชอบกันนะคะทีนี้ค่ะสําหรับนะคะนักแสดงสมทบบ้างนะคะนางรองแล้วก็ทางด้านของพระรองก็ถือได้ว่าหน้าตาโคตรจะดีจ้องใช้คํานี้ไม่ว่าจะเป็นนะคะคุณหลิวรุ่ยหลินนะคะแล้วก็คุณชูหยาถิงเนี่ยก็คือทั้งคู่นี้มีความ พวกเราก็คุ้นหน้าอีกแหละแล้วก็เป็นอะไรที่หน้าตาดีอะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะก็เป็นว่าค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของทีมงานนะคะฝ่ายผลิตก็ตั้งใจทำงานนะคะมีความประณีตในเรื่องของเสื้อผ้าหน,น้าผมแล้วก็ฉากแล้วก็พอปต่างๆนะคะณนะจุดนี้ก็ต้องรอวัดความสำเร็จกันหลังจากที่ละครเรื่องนี้ได้ออนแอร์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะต้องรอการออนแอร์ air ของวอยอิงต่อไปเดี๋ยวถ้ามีข่าวาวอัปเดตอย่าง ไรเด๋วหวานมาเล่าให้ฟังนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพดีๆเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่ในอพิสดหน้านะคะสวัสดีค่ะ